พอดีมาโรงพักหนองเสม็ดนะครับโดนตำรวจตั้งด่านครับคนไทยครับมียันใบขับขี่ครับเห็นนั่งกระบอกหลังมาครับสภ.เมืองชลบุรีวันนี้มาแจ้งความเรื่องรถด่านใหญ่ด้วยครับเราถ่ายเฉพาะรถเราก็พอพี่เนาะเดี๋ยวมันไปติดคนอื่นเขาครับผมครับถ่ายได้เรื่องถ่ายผมไม่ถ่ายแต่ถ่ายเฉพาะตัวเองเดี๋ยวมันไปละเมิดเขาไม่ได้ครับตำรวจเขาบอกถ่ายได้ครับถ่ายได้ถ่ายได้ผมไม่ถ่ายอยู่แล้วแหละแต่ว่าถ้าถ่ายไปโดนคันหลังอ่ะถ้าเขาฟ้องเรารู้ครับผมรู้ครับทำตำรวจค้นเนี่ยยังไม่ได้อะไรเลยก็ถามไว้ก่อนเลยครับว่าจะทำอะไรลงมาทำอะไรแค่ตรวจสำเนาบัตรสำเนาก็เอามาให้ดูครับก็ไม่ได้ว่าอะไรดิถูกก็คือถูกไงก็ไม่ได้ว่าเราก็ไม่ได้ว่าเดี๋ยวพี่ไปตรวจสารเสพติดเราเราไม่เค้นอ่ะลูกเจอสารเสพติดไหมมันไม่ปวดทำไงอ่ะจะปวดก็รอจนฉี่ออกครับพี่มันไม่ใช่หรอครับเดี๋ยวเชิญข้างล่างมาคนอื่นเขาตรวจกันได้ก็มันไม่ปวดก็จะบังคับอีกแล้วผมก็รอได้ครับไม่เป็นไรพี่เชื่ออะไรครับผมไม่มีอะไรหรอกคนขับเราจะรถมันทุกข์นะรถพ่วงด้วยให้ผมตรวจได้ไหมล่ะให้ความก็มันไม่ปวดละให้ความปวดร่วมมือผมได้ไหมได้ถ้าผมปวดก็เชิญพี่ถ่ายได้แต่ห้ามติดคนอื่นเขาเนี่ยบางคนเขามีความผิดอยู่เขาจะมันไม่ติดหรอกครับผมถ่ายตรงเนี้ยก็มันไม่ปวดละห้องน้ำไม่มีนะครับเราได้ออกนะครับแม่อยู่ตอนแรกแกผมไปตรวจให้แม่ผมอยู่นะเยอะเลยครับอาจารย์